มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อเมืองการส่งหนังสือด่วนถึง14หน่วยงานเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำป่าหลากค่ะวันที่2สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการจังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงกาญจนบุรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีประมงจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอทุกอำเภอนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งโดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1วงเล็บ 142/2563 ลงวันที่3กรกฎาคม2563เวลา 11:00 น.แจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็น depression แล้วและกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำสาธารณะประชาชนจีนและจะขึ้นฝั่งสาธารณะสังคมนิยมเวียดนามตอนบนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม63โดยมีพื้นที่ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่4สิงหาคมจึงขอให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ค่ะ 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยอำเภอเทศบาลเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยสร้างทางหน่วยงานชลประทานหน่วยทหารหน่วยงานความปลอดภัยทางน้ำอาสาสมัครองค์กรการกุศลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆได้แก่สภาวะอากาศปริมาณฝนแล้วก็ปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่นะคะเพื่อประสานและก็บูรณาการหน่วยงานเครือข่ายจิตอาสาภาคเอกชนให้เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานบรรเทาภัยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเช่นสื่อสังคมออนไลน์วิทยุชุมชนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านค่ะ 3. ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินตามข้อสั่งการข้างต้นและหากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ดำเนินการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยนะคะ
และ4หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ในรายงานสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบภายใน24ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร034-515-998แล้วก็034-516-795ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ